อ่ะต่อยกันในรูปแบบมวยรอบครับ127ปอนด์22กับ30ปั๊บเพชรบุญมีหวดไปก่อนครับคาริติสหวดไม่ถึงคาริติสนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแกร่งนี่มีแน่นอนอยู่แล้วค่ายลูกบุญมีนี่อยู่โคราชนะครับลอยต่อโคราชบุรีรัมย์อะครับค่ายนี้นี่โอ้โหนักมวยเยอะเลยครับที่โด่งดังสุดก็น่าจะเป็นน้องลาแล้วครับโลมาลูกบุญมีครับไปไกลแล้วครับคนนั้นแต่ดูจากสายตาเหมือนว่าเพชรบุญมีจะได้ลอยนิดๆนะครับแต่คาริติสนี่ดูแล้วเขากาดมวยต่ำแล้วครับก้มต่ำด้วยย่อครับยกกาดสูงด้วยครับใช่ครับกาดขวานี่ไม่มีหลุดเลยครับการแข้งซ้ายครับเพชรบุญมีนี้แกก็เตะได้2แข้งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับแข้งหน้าก็แข้งหน้าซ้ายนี่ก็ถือว่าดีดได้ดีครับโอ้โหแข้งขวาหลังครับโอ้โหเต็มเต็มแดงขึ้นมาเห็นเลยครับทันตาเลยครับตอนนี้แหมแล้วตัวคาริสติสแกขาวซะด้วยสิครับหมดอีกโอ้ยืนแบบนี้ก็โดนเลยนะครับคาริสติสครับอาวุธต้องออกเร็วกว่านี้ครับแข้งขวาอีกครับโอ้เตะสูงติดบังอีกครับไปรอรับก่อนนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีครับคาริสติสโดนหมัดขวาครับเพชรบุญมีต่อยได้แม่นเลยพยายามเดินไล่ต้อนนะครับคาริสติสครับแต่เพชรบุญมีไม่ตกใจครับแหมว่าครับผ่านมาเยอะครับภูธรนครบาลต่อยมาเรียกว่าเพียบครับมีหมัดแจ๊บซ้ายครับเพชรบุญมีสถิติที่เห็นนี่ก็เกิน 70-80 ไฟต์และถ้าไม่เป็นทางการอีกเพชรบุญมีอายุ22ปีนี้น่าจะเกิน100ครับแข้งขวาเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเพชรบุญมีแต่แล้วก็ดูได้น้ำได้เนื้อกว่านะเพชรบุญมีครับโอ้โหประสานกันครับซ้ายกับขวาเริ่มจะมั่นใจกันแล้วครับเพชรบุญมีครับดูจากภาษากายดูจากการเคลื่อนไหวแต่ต้องระวังหมัดตบของคาริสติสเนี่ยครับวันนี้ครับซัดกันแหลกครับโอ้ต้องระวังครับเพชรบุญมีครับหมัดซ้ายหน้าของคาริสตินี่ถือว่าแม่นยำใช้ได้ครับนี่ครับซ้ายหน้าครับคืนด้วยแข้งขวาออกมาเน้นหมัดนะครับยกนี้คาริสติสโอ้เดินหน้าเข้าหาครับคาริสติสอ่ะสายพาประเจียดว่ายังไงครับดึงออกเลยไหมครับอ่ะดึงออกไปครับกรรมการครับอันนักมวยเก่าเหมือนกันครับอาร์มี่ศศิประภายิมหรือว่าลูกคุณตามสีรำครับกรรมการดาวรุ่งอ่ะว่ากันต่อครับโอ้นี่แหละครับโดนแล้วครับซ้ายหน้าครับอยากจะเตือนดังๆให้เพชรบุญมีได้ยินเหลือเกินครับอย่าไปล้อเล่นกับหมัดคาริสติสครับโอ้ตีหน้ายักษ์เข้าหาเลยครับเพชรบุญมีเอาโดนอีกแล้วโอ้หมัดแกแม่นใช้ได้เลยครับคาริสติสแม่แข้งขวานี่หายไปไหนครับเพชรบุญมีเนี่ยหลักฐานก็อยู่นะครับชายโครงซ้ายครับต้องมาบ่อยๆครับโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้สองหมัดแล้วต้องมาครับโอ้มาอีกทีพอถามหาก็มาให้เลยครับแข้งขวาโอ้มาทีนี้มาต่อเนื่องเลยครับในขณะที่คาริสติสเห็นเลยนะครับว่าหมัดตัวเองนี่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเน้นหน่อยครับนั่นแหละครับมาเลยครับได้หมัดซ้ายหมัดหนึ่งหมัดแรกกับแข้งครับจิ้มซ้ายครับเพชรบุญมีก็เกรงแข้งขวาง้างรอคาริสติสหวดคืนโอ้โหหมัดน่ากลัวครับน่าเสียวไส้ครับโอ้โดนแข้งมาสวนด้วยหมัด
คือแข้งขวานะครับต้องออกเร็วเลยครับกันไม่ให้หมัดมาเพราะว่าเตะไปก่อนที่หมัดนี่โอ้โหการที่จะมานี่มันก็ยากครับต้องหัวให้คาริติสที่พวงให้ได้ครับแบบนี้ครับเนี่ยพอหัวปุ๊บคาริติสแกก็เข้าไม่ติดนะครับเพราะแกต้องพวงกับแข้งเพชรบุญมีครับเอาโอ้ยมาขวาตรงดีครับอุ้ยอุ้ยโอ้มีศอกด้วยครับเอ้าโอ้ต้องกันตัวรัดแขนกันไว้ก่อนครับเพชรบุญมีปลายหน้ากันไว้ก่อนครับโอ้แต่ตีได้ด้วยพอได้1และ2 3 4นี่ตามมาทันทีเลยครับเอมานูคาริติสมาแล้วครับหมัดโอ้โหเดินรัวกับปั้นเข้าใส่แล้วเดินหน้าเร็วนะครับบวกกำปั้นครับคาริติสต้องเก็บต้องบังให้ดีนะครับเพชรบุญมีหมัด 1-2 อ่ะโอ้สงครามวงนอกลุ้นล้วนเลยครับคู่นี้ครับอ่ะบวกโอ้ยโอ้ยโอ้ต้องระวังครับเพชรบุญมีครับเตะแล้วกาดตกไม่ได้หมัดคาริติสที่มาเร็วมากครับโอ้โหเชื่อว่าแฟนๆนี่ก็อาจจะกลั้นใจดูเหมือนกันนะครับแม่ไม่กล้าหายใจแรงครับเสียวหมัดของคาริติสครับโอ้มีเสียวครับมีเสียวแบบนี้แข้งขวาดีครับเพชรบุญมีต้องออกก่อนครับเนี่ยจังหวะเดินเข้ามานี่หวดเลยโอ้โหเนี่ยครับหมัด 1-2-3 โอ้ยแต่เสียหลักล้มเองครับเพชรบุญมีโอ้โหโดนหมัดขวาอีกแล้วครับหน้าเงยหน้าหงายแล้วก็เจาะวงในโอ้พยายามจะรัดโอ้ตีได้ครับทีหนึ่งกรรมการแยกก่อนโอ้อยู่ในระยะหมัดคาริติสนี่น่ากลัวนะครับเพชรบุญมีโดนอีกแล้วแค่ดูเหมือนว่าคาริติสไม่กลัวแข้งขวาแล้วครับเกาะวงในไม่มีอะไรครับแห่ทีมงานก็เร่งเลยครับคาริติสโอ้ยโดนหมัดขวางเพชรบุญมีเหมือนกันครับอ้าวเพชรบุญมีครับทำไมนิ่งๆแปลกๆครับโอ้ยไปยืนรับหมัดแบบนี้ไม่ดีครับแค่เหมือนแกจะนิ่งแล้วก็รอส่วนด้วยแข้งนะครับเพชรบุญมีโอ้แบบนี้มันมีโอกาสพลาดได้ครับโอ้คาริติสโอ้โหโดนหมัดขวาอีกแล้วโอ้โหโดนทั้งซ้ายทั้งขวาครับอ่ะหัวแข้งขวาคืนแม่แกหมดหรือเปล่าครับเพชรบุญมีเหมือนจะก้าวขาไม่ค่อยออกแล้วครับตอนนี้กลายเป็นฝ่ายร้อยคาริติสเข้ามาหาครับโอ้คาริติสแกก็สาวว่าเป็นว่ายน้ำเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่หมัดนะครับจะมีแข้งด้วยนะครับคาริติสโอ้โหแม่โดนซ้ายบ่อยเหลือเกินครับโอ้ยโดนขวาโอ้ซ้ายด้วยครับอ้าวโอ้คาริติสขยันจริงครับโอ้เพชรบุญมีสถานการณ์โอ้ยหมดยกซะก่อนบลูคอร์เนอร์โอ้แล้วก็เป็นไอมาเนลคาริติสครับโอ้นักมวยฝ่ายน้ำเงินครับชาวกรีซครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้มาแสงปลายครับ